พุทธวิธีควบคุมความคิดพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีควบคุมความคิดให้อยู่ในอำนาจใจไว้ว่าถ้ามีสติรู้ว่ากำลังคิดในเรื่องไม่ควรคิดซึ่งเมื่อกำลังพูดถึงการแก้โทสะก็หมายความได้ถึงเรื่องที่จะทำให้โทสะเกิดหรือเกิดอยู่แล้วแต่น้อยให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีสติรู้ว่ากำลังคิดเช่นนั้นให้เปลี่ยนเรื่องคิดเสียเช่นกำลังคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนายกกำลังเกิดโทสะเกี่ยวกับนายกก็ให้เปลี่ยนเป็นคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนายขอโทสะที่กำลังจะเกิดเกี่ยวกับนายกก็จะดับไปแต่ถ้าเปลี่ยนเรื่องคิดเช่นนั้นแล้วก็ยังคอยแต่จะย้อนกลับไปคิดเรื่องเก่าที่ก่อให้เกิดโทสะอยู่ท่านให้พิจารณาโทษของความคิดคือพิจารณาให้เห็นว่าการคิดแบบนั้นทำให้จิตใจเร่าร้อนไม่สบายไม่มีประโยชน์ถ้าไม่คิดเช่นนั้นแล้วจะสบายตัวเองจะได้ประโยชน์จากความสบายนั้นแม้พิจารณาโทษความคิดที่ไม่ดีแล้วก็ยังไม่อาจยับยั้งความคิดนั้นให้สงบลงได้ท่านก็ให้ไม่ใส่ใจในเรื่องนั้นคือพยายามไม่สนใจซะเลยพยายามลืมซะเลยแต่ถ้าไม่สำเร็จอีกลืมไม่ได้อีกคือยังใส่ใจอยู่ท่านก็ให้ใช้ความใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นขณะที่คิดหาเหตุผลอยู่เนี่ยความโกรธก็จะลดระดับความรุนแรงลงท่านเปรียบว่าเหมือนคนกำลังวิ่งเร็วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้าวิ่งช้าก็จะเปลี่ยนเป็นเดินเดินก็จะเปลี่ยนเป็นยืนยืนก็จะเป็นนั่งนั่งก็จะไปเป็นนอนถ้าทำเช่นนั้นแล้วยังไม่ได้ผลความคิดเดิมยังไม่หยุดท่านก็ให้ใช้ฟันตัดฟันให้แน่นแล้วก็เอาลิ้นกดเพดานไว้เช่นนี้ความคิดก็จะหยุดเมื่อแก้ไขความคิดที่จะนำไปสู่ความมีโทสะได้สำเร็จคือเลิกคิดในทางที่จะทำให้เกิดโทสะได้ก็เท่ากับไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟโทสะไฟโทสะก็จะเย็นลงและหากบังคับความคิดได้เสมอๆจนเคยชินไม่ให้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดโทสะก็จะลดลงทำให้ความร้อนในจิตใจเบาบางลงมีความเยือกเย็นเกิดขึ้นแทนที่นั่นแหละก็จะมีความสุขทั้งตัวเองและผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดด้วยทั้งหลายก็เป็นผลอันน่าปรารถนาที่เกิดจากการบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนาทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดของการเปลี่ยนความคิดในแต่ละแบบเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้เนาะเป็นคร่าวๆแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องวิธีการเปลี่ยนความคิดอย่างที่บอกว่าเมื่อโทสะเกิดก็ให้ใช้สติความระลึกพร้อมทั้งความรู้ตัวกับใช้ปัญญาความรู้สำหรับพิจารณาให้รู้ความคิดของตัวเองว่าอะไรเป็นนิมิตนิมิตนี่ก็คือเครื่องหมายกำหนดหรือเรื่องที่กำหนดคิดคำว่านิมิตเนี่ยใช้ในความหมายหลายอย่างเป็นวัตถุก็มีเป็นเรื่องจิตใจก็มีเป็นวัตถุก็เช่นลูกนิมิตที่ฝังเป็นเครื่องหมายเมื่อผูกพัทธสีมาในโบสถ์เป็นเรื่องจิตใจก็ฝังอยู่ในจิตใจสำหรับจิตกำหนดหมายคืออารมณ์ที่ได้เห็นได้ยินเป็นรูปเป็นเสียงแล้วมาฝังอยู่เป็นนิมิตในใจเหมือนนิมิตโบสถ์ให้รู้นิมิตหรืออารมณ์ที่ฝังในใจตัวเองว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องทำให้เกิดฉันทะความพอใจรักใคร่โทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงก็ให้รู้ว่าเป็นอกุศลนิมิตคือลูกนิมิตในใจที่เป็นอกุศลเช่นมีโทสะก็เหมือนมีลิ่มสลักปักอยู่ในใจสมมติว่าตัวเองเป็นช่างไม้เมื่อต้องการถอนสลักที่ปักใจอยู่ก็ต้องเอาสลักอีกอันมาตอกถอนเอาออกคือต้องหาอารมณ์อย่างอื่นที่จะไม่นำให้เกิดโทสะ
มาเป็นนิมิตขึ้นในใจหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือต้องตั้งใจคิดถึงเรื่องอื่นให้แรงเรื่องที่คิดอยู่เดิมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะเนี่ยก็จะดับได้เมื่อคิดเรื่องใหม่ที่แรงพอเมื่อเรื่องที่คิดมันดับไปอารมณ์มันที่เกิดจากเรื่องที่คิดนั้นก็จะดับไปด้วยคือโทสะมันก็จะดับไปเองวิธีดับโทสะด้วยการเปลี่ยนนิมิตหรือเปลี่ยนเรื่องคิดได้ผลแน่นอนแต่ว่าก็เป็นการได้ผลแค่เพียงชั่วระยะหนึ่งคือชั่วระยะที่ใจยังไม่คิดเรื่องที่จะนำให้เกิดโทสะถ้าใจคิดถึงเรื่องใดก็ตามที่จะนำให้เกิดโทสะก็จะกลับมาเกิดได้อีกเพราะวิธีดับเช่นนี้เป็นวิธีระงับไม่ใช่เป็นวิธีรักษาให้หายขาดวิธีแก้กิเลสทุกประเภทรวมทั้งโทสะให้ลดน้อยถึงให้หายขาดไปได้นั้นน่ะพระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้เหตุผลคือใช้ปัญญาพิจารณาลงไปเป็นเรื่องๆว่าอะไรเป็นอะไรทำไมถึงเกิดขึ้นควรปล่อยให้เกิดอยู่ต่อไปหรือควรแก้ไขยังไงควรปล่อยวางยังไงพิจารณาด้วยปัญญาดังกล่าวนี้ในเรื่องใดก็ตามหากทำให้เรื่องนั้นคลี่คลายลงได้เช่นกำลังเกิดโทสะในเรื่องใดอยู่ทำให้หายได้ด้วยเห็นตามปัญญาพิจารณาโทสะในเรื่องเช่นนั้นก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเรียกว่าใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนให้เด็ดขาดตัวอย่างในกรณีที่เป็นคนงานที่มีผู้ร่วมงานหลายคนต้องเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างใกล้ชิดก็เป็นธรรมดาที่จะต้องทำอะไรไม่ถูกใจกันบ้างคนโทสะแรงก็จะหาความสุขได้ยากในที่ทำงานนี้เพราะว่าจะต้องเกิดโทโสอยู่เสมอคนนั้นทำงานไม่ดีพอคนนี้ทำได้ไม่ถูกใจหรือไม่ก็คนนั้นมีความสามารถน้อยจนทำอะไรแล้วได้ผลออกมาเป็นการยั่วโทสะรวมความแล้วก็คือไม่ว่าใครทำอะไรก็ต้องเกิดโทโสซะเป็นส่วนใหญ่ที่จริงก็อาจเป็นจริงแบบนั้นแหละคือบางคนอาจจะทำงานได้ไม่ดีพอหรือมีความสามารถไม่เพียงพอแต่ก็อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องทำงานนั้นใครที่จำเป็นต้องร่วมงานด้วยก็ต้องร่วมงานไปและถ้าหากจะยอมเกิดโทโสเพราะผู้ร่วมงานอยู่เรื่อยๆก็เป็นการบกพร่องของตัวเองไม่ใช่ความบกพร่องของผู้ร่วมงานหรือของคนอื่นเพื่อแก้โทสะที่เกิดในกรณีนี้ให้ลดลงหรือหมดไปไม่ใช่ปล่อยให้ดับไปเป็นคราวๆก็ต้องใช้ปัญญาหาเหตุผลเช่นหาเหตุผลมาอธิบายให้ตัวเองเข้าใจและเห็นใจว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นถ้ามีความตั้งใจจริงว่าจะต้องหาเหตุผลมาช่วยตัวเองให้เลิกเกิดโทโสเพราะคนคนนี้ให้ได้ก็จะสามารถหาเหตุผลได้แน่ๆเหตุผลที่จะทำให้คนเจ้าโทโสที่ต้องการจะแก้ไขตนเองจริงๆได้รับความสำเร็จเนี่ยมีอยู่มากมายในกรณีตัวอย่างเนี้ยก็เช่นให้คิดว่าคนเราเกิดมาไม่เสมอกันสติปัญญาก็ไม่เท่ากันความคิดเห็นก็แตกต่างกันเขาทำได้แบบนั้นก็คงจะสุดความสามารถของเขาและเขาเห็นว่าดีแล้วเขาไม่ได้แกล้งเขาทำด้วยความตั้งใจดีผลที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเจตนาของเขาเลยเราจะไปโทโสให้ร้อนกับตัวเองทำไมทั้งที่ไม่มีเหตุผลสมควรใจนึงอาจจะแย้งว่าก็มันยั่วโทโสที่ทำงานแบบนั้นใช้ไม่ได้เลยก็อาจจะแก้ว่าเกิดโทโสแล้วผลของงานที่เขาทำดีขึ้นหรือถูกใจขึ้นหรือสบายใจขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดโทโสแล้วผลงานของเขา
คยอย่างไรก็อย่างนั้นไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ถูกใจเรามากขึ้นทั้งยังต้องร้อนใจแล้วเพราะอำนาจโทสะอีกด้วยเนี่ยแบบนี้แล้วอะโทสะมันจะช่วยอะไรได้ใจหนึ่งก็อาจจะเถียงอย่างดื้อดึงว่าช่วยไม่ได้ก็ช่างก็จะโกรธอยากทำอย่างนั้นให้ยั่วโทสะทำไมอาจจะตอบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยั่วโทสะเขาอาจจะตั้งใจเอาใจเสียด้วยซ้ำทำไมเขาถึงจะมาตั้งใจทำงานซึ่งแสดงความสามารถของเขาให้เสียหายไปใครอยากจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเขาทำได้เพียงเท่านี้จริงๆหรือเปล่าให้หาเหตุผลโต้แย้งใจฝ่ายที่คอยจะเข้าข้างโทสะฝ่ายที่เข้าข้างโทสะแย้งอย่างไรให้หาเหตุผลมาแก้อย่ายอมจำนนมีเหตุผลเพียงไรให้ยกมาแสดงตอบโต้จนฝ่ายเข้าข้างโทสะเนี่ยพ่ายแพ้นั่นแหละโทสะจะไม่กลับมาเกิดขึ้นในกรณีนี้อีกจะขาดหายไปได้จริงๆอย่างแน่นอนเกี่ยวกับโทสะที่เกิดในกรณีอื่นทุกกรณีก็แก้ได้ในทำนองเดียวกันนี้คือให้หาเหตุผลแย้งอย่างไม่ยอมหยุดยั้งจนฝ่ายเข้าข้างโทสะจำนนโทสะก็จะดับและจะเป็นการดับสนิทไปทุกกรณีที่นำมาพิจารณาเหตุผลตอบโต้ขัดแย้งสามัญชนทุกคนมีโทสะมีเรื่องที่ทำให้เกิดโทสะกันเป็นประจำถ้าต้องการแก้ไขก็จะทำได้สำเร็จด้วยการตอบโต้ฝ่ายเข้าข้างโทสะอย่างไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้ต้องให้ฝ่ายเข้าข้างโทสะแพ้ให้ได้โทสะจึงจะดับอย่างไม่กลับเกิดขึ้นอีกเลยในแต่ละเรื่องความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับพร้อมกับที่โทสะแต่ละกรณีหมดไปวิธีที่2เป็นวิธีการพิจารณาโทษของความคิดการจะควบคุมความคิดไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดโทสะมีวิธีอยู่ว่าให้พิจารณาโทษของความคิดให้เห็นว่าความคิดที่จะนำให้เกิดโทสะนั้นมีโทษยังไงเมื่อพิจารณาจนเห็นโทษของความคิดเช่นนั้นชัดเจนใจก็จะสลัดความคิดนั้นทิ้งท่านเปรียบเหมือนหนุ่มสาวที่กำลังรักสวยรักงามยินดีพอใจประดับตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์อันงดงามเมื่อซากอสุภะเน่าเหม็นไปคล้องคออยู่ก็ย่อมสลัดทิ้งทันทีด้วยความรังเกียจอันที่จริงแม้จับพิจารณาก็ย่อมจะเห็นว่าความคิดที่จะนำให้เกิดโทสะนั้นมีโทษมากมายต่างๆกันทั้งโทษหนักและโทษเบาความคิดที่จะนำให้เกิดโทสะจะเรียกอย่างง่ายๆก็คือการคิดไปคิดมาจนโกรธนั่นแหละคิดไปคิดมาจนโกรธแล้วมีโทษอย่างไรบ้างพิจารณาตรงนี้ทุกคนเคยคิดไปคิดมาจนโกรธมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนก็เคยได้รับโทษเพราะว่าการคิดไปคิดมาจนบันดาลโทสะหรือเกิดความโกรธมาด้วยกันแล้วมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณีการตีรันฟันแทงที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอมีสาเหตุมาจากความคิดที่นำให้เกิดโทสะมากกว่าอย่างอื่นตัวอย่างเช่นเห็นคนหนึ่งมองหน้าใจก็คิดไปว่ามองก็ดูถูกพอจะท้าทายเพราะเห็นตนอ่อนแอขี้ขลาดถ้าโทสะไม่ทันเกิดรุนแรงในตอนนั้นแยกทางกันมาแล้วกลับมาคิดถึงต่อไปอีกยิ่งคิดก็ยิ่งอารมณ์ร้อนขึ้นทุกทีจนถึงจุดที่เรียกว่าเกิดโทสะเลยไปถึงต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นการกระทำทางกายตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นโทษเกิดขึ้นคือเมื่อปล่อยให้โทสะเกิดขึ้นเต็มที่เพราะความคิดความคิดอันเกิดจากโทสะอีกต่อหนึ่งก็จะพาให้กระทำกรรมต่างๆเช่นทะเลาะกับเขาอย่างเบาหรือชกต่อยทุบตีฆ่าฟันกันแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะบาดเจ็บหรือถึงตายไปก็ตามฝ่ายที่ปล่อยให้ความคิดดำเนินไปจนเกิดการบันดาลโทสะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับโทษจะต้องได้รับโทษเหมือนกัน
ั้งโทษอันเป็นอาญาของบ้านเมืองและโทษที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองเพราะแน่ละเมื่อก่อเรื่องร้ายแรงเช่นนั้นที่เกิดขึ้นแล้วผู้ก่อก็จะต้องเดือดร้อนทั้งใจด้วยไม่ใช่เดือดร้อนแต่กายเท่านั้นยิ่งกว่านั้นหาได้เดือดร้อนแต่ลำพังตนเองไม่ผู้เกี่ยวข้องเป็นมารดาบิดาญาติพี่น้องทั้งหลายย่อมต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยแต่ถ้าหากพิจารณาความคิดของตัวเองเสียแต่เริ่มแรกทำสติให้รู้เสียแต่ต้นว่าความคิดเช่นนั้นแม้ปล่อยให้ดำเนินต่อไปผลร้ายก็คือจะต้องเกิดขึ้นอะไรบ้างก็อาจจะทำให้เลิกคิดอย่างนั้นได้แต่การมีสติพยายามยับยั้งความคิดเช่นนั้นอาจจะไม่เกิดผลทันทีคือบางทีพอเริ่มจะเกิดจะห้ามให้หยุดคิดทันทีไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมแพ้รักษาสติไว้พยายามใช้สติต่อไปจะได้ผลในจุดหนึ่งก่อนที่จะทันเกิดโทษเช่นความคิดดำเนินไปจนถึงที่ว่าจะต้องไปฆ่าผู้ที่เป็นต้นเหตุซะสติจะชี้ให้เห็นโทษว่าฆ่าเขาตายเราก็เหมือนตายด้วยเพราะอาญาของบ้านเมืองที่จะลงโทษผู้ร้ายฆ่าคนตายนั้นรุนแรงการต้องเข้าไปถูกจองจำอยู่ในคุกในตารางนั้นน่ากลัวไม่ใช่เรื่องน่าสนุกชื่อเสียงเกียรติยศก็จะหมดสิ้นจะดูหน้าผู้คนได้ยังไงเมื่อพ้นโทษแล้วจะอยู่ยังไงมีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็จะต้องมาพลอยได้รับโทษเพราะการกระทำของเราไปด้วยคิดลงไปให้ลึกให้เห็นชัดเข้าไปในภาพความทุกข์ร้อนน่ากลัวน่ารังเกียจที่จะเป็นผลของสิ่งที่คิดจะทำแล้วความคิดนั้นจะหลุดพ้นจากใจเหมือนคนหนุ่มสาวผู้รักสวยรักงามสลัดซากอสุภะส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้พ้นจากคอของตนแบบนั้นเลยยิ่งมีตัวอย่างของการพิจารณาให้เห็นโทษของความคิดอาจจะนำให้เกิดโทษอีกมากมายจะพิจารณาย้อนไปดูเรื่องราวที่เกิดกับตนเองหรือกับผู้อื่นแล้วก็ได้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาแต่เรื่องเฉพาะหน้าที่จริงผู้ฝึกพิจารณาย้อนหลังไว้เสมอเมื่อเกิดเรื่องเฉพาะหน้าก็จะมีความสามารถในการพิจารณาได้รวดเร็วกว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกพิจารณามาก่อนเลยจึงควรอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการจะควบคุมความคิดไม่ให้นำไปสู่ความเดือดร้อนเพราะการบันดาลโทสะจะต้องฝึกพิจารณาโทษของความคิดที่ตนผ่านมาแล้วไว้ให้เสมอจนแลเห็นถนัดชัดเจนและจนแลเห็นได้รวดเร็วทันเวลาไม่สายเกินไปจนต้องได้รับโทษเพราะโทสะที่เกิดจากความคิดซะก่อนวิธีที่3ไม่ใส่ใจข้อที่ว่าไม่ให้นึกถึงไม่ใส่ใจในความคิดหรืออารมณ์อันจะเป็นเหตุให้เกิดโทสะพูดง่ายๆก็คืออย่านึกถึงเรื่องที่จะทำให้เกิดความโกรธอย่าไปเอาใจใส่ในเรื่องที่จะทำให้เกิดความโกรธนี่หมายรวมไปถึงอย่าไปสนใจในผู้ที่ทำหรือพูดเรื่องที่ทำให้เราเกิดความโกรธเมื่อไม่นึกถึงไม่ใส่ใจถึงผู้ใดหรือเรื่องใดก็เหมือนไม่มีผู้นั้นหรือไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นโทสะหรือความโกรธก็ย่อมไม่เกิดในผู้ที่ไม่มีหรือในเรื่องที่ไม่มีไม่มีผู้ก่อเรื่องให้โกรธไม่มีเรื่องให้โกรธก็เป็นธรรมดาที่จะไม่โกรธดังนั้นการทำใจให้เหมือนไม่มีผู้ก่อเรื่องหรือไม่มีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นการทำใจไม่ให้เกิดโทสะหรือความโกรธนั่นเองแต่การที่จะไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในผู้ใดหรือในเรื่องใดอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นอย่างมีผลกระทบถึงจิตใจแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่ายๆต้องอาศัยการฝึกฝนต้องอาศัยอำนาจจิตที่แรงพอต้องอาศัยความตั้งใจจริงต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วยสติ
ที่กล่าวว่าต้องฝึกฝนหมายความว่าต้องหัดไม่ใส่ใจในเรื่องหรือในบุคคลที่ไม่ควรใส่ใจไว้ให้เสมอพยายามไม่ใส่ใจแม้ในเรื่องที่ก่อให้เกิดความหงุดหงิดเพียงเล็กน้อยไว้ให้เสมอการไม่นึกถึงการไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยย่อมทำได้ง่ายกว่าในเรื่องที่ใหญ่โตรุนแรงดังนั้นแม้ฝึกฝนอบรมด้วยการไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยไปก่อนก็จะมีความสามารถไม่ใส่ใจในเรื่องใหญ่โตได้เมื่อมีกำลังความสามารถแรงขึ้นพอสมควรกับเรื่องนั้นก็เป็นการค่อยๆหัดค่อยๆฝึกไปมันขึ้นบันไดขั้นหนึ่งแล้วก้าวไปสู่ขั้น2ขั้น3จนถึงขั้นสูงสุดตามลำดับซึ่งถ้าไม่หยุดที่ขั้นใดขั้นหนึ่งในระหว่างทางก็ย่อมจะไปถึงขั้นสูงสุดได้แน่นอนนั่นก็คือแม้ค่อยฝึกฝนอบรมในเรื่องไม่ใส่ใจหรือไม่นึกถึงบุคคลหรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดโทสะไว้ให้เสมอในที่สุดก็จะไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องทั้งหลายดังกล่าวได้เลยยังไงก็ตามคนที่จะฝนอบรมตนเองได้สม่ำเสมอให้ไม่ใส่ใจในเรื่องในอารมณ์ดังกล่าวก็จะต้องมีความตั้งใจจริงไม่อย่างนั้นก็จะทอดทิ้งไม่ฝึกไม่ทำเมื่อไม่ทำก็ย่อมไม่มีผลแต่ความตั้งใจจริงที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงจังก็ต่อเมื่อมีความเห็นมีความมั่นใจแล้วว่าควรจะทำนั่นคือเมื่อทำแล้วจะเกิดผลดีแก่ผู้ทำคือเกิดผลเป็นความสุขสบายแก่ผู้ทำถ้าไม่มีความมั่นใจว่าทำแล้วจะได้รับผลดีจริงๆความตั้งใจจริงที่จะทำเนี่ยก็จะไม่เกิดและก็จะไม่ทำดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาตัดสินลงไปให้เห็นชัดเจนว่าการฝึกฝนอบรมให้ไม่นึกถึงให้ไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องที่จะทำให้เกิดโทสะนั้นน่ะจะให้ผลดีแก่ตัวเราจริงๆและปัญญาในเรื่องนี้รวมทั้งปัญญาในเรื่องทั้งหลายจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสติเกิดคือมีสติซะก่อนนั่นก็คือในการแก้ไขและตัดสินเรื่องทุกเรื่องที่จะให้เป็นไปอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยสติสติกับปัญญาขาดกันไม่ได้ไม่ว่าจะในการพิจารณาเรื่องใดที่ต้องการความรู้ความถูกความผิดความควรไม่ควรอย่างถูกต้องของแท้การที่จะไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นสำหรับบางคนทำได้ง่ายมากเพียงแต่บอกตัวเองว่าคนนั้นไม่มีเรื่องนั้นไม่มีแค่นั้นแหละก็เลิกใส่ใจได้แล้วไม่นึกถึงได้แล้วแต่ผู้จะทำสำเร็จได้ง่ายแบบนี้น่าจะมีไม่มากส่วนมากน่าจะทำสำเร็จได้ยากหรือไม่สำเร็จเลยน่าจะมากกว่ายังไงก็ตามเมื่อมาคำนึงถึงผลดีที่จะได้รับจากการไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดโทสะก็น่าจะพยายามกันให้สุดความสามารถเพื่อทำใจให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องนี้ให้ได้ใช้วิธีง่ายๆตามที่เล่าไปข้างต้นไม่ได้ก็ควรใช้วิธีที่ยากขึ้นไปคือใช้สติและใช้ปัญญาพิจารณาลงไปจนได้ความรู้จริงว่าบุคคลนั้นก็ตามเรื่องนั้นก็ตามไม่ควรใส่ใจถึงเมื่อความรู้จริงเกิดเช่นนี้ความไม่ใส่ใจหรือความไม่นึกถึงก็จะเกิดตามมาได้ในทันทีพูดอีกอย่างก็คือเมื่อไม่เห็นค่าควรใส่ใจแล้วจะไปสนใจทำไมแม้แต่ลิงซึ่งปัญญาไม่เท่าคนเมื่อไม่เห็นค่าของแก้วก็ยังไม่สนใจแก้วการพิจารณาว่าบุคคลใดหรือเรื่องใดไม่ควรแก่ความนึกถึงไม่ควรแก่ความสนใจก็อาจจะทำได้โดยการคิดว่าบุคคลที่ทำเช่นนั้น
พูดเช่นนั้นได้ไม่ใช่คนดีเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีจิตใจไม่ดีจะพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ดีเราพูดเช่นนั้นไม่ได้ทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะเราไม่เหมือนเขาเราไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอย่างเขาคนอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอย่างบุคคลนั้นก็มีอยู่เราจะไปเสียเวลาสนใจกับคนไม่ดีทำไมเขาจะพูดจะทำอะไรที่ไม่ดีก็สร้างเขาการให้ความสนใจในคนเช่นนั้นเสียเวลาเสียสิริมงคลถ้าคิดให้หนักคิดให้แรงจะได้ผลคือจะเลิกใส่ใจบุคคลที่พูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นเดียวกันเรื่องใดที่จะทำให้เกิดโทสะก็ไม่ควรจะไปใส่ใจถึงไม่ควรที่จะเอามาเป็นอารมณ์มานึกถึงก็ให้คิดหาเหตุผลมาชี้แจงกับตัวเองจนใจปล่อยวางเรื่องนั้นๆไม่ใส่ใจไม่นึกถึงได้อีกเช่นอาจจะคิดว่าเรื่องเล็กไม่สำคัญตัวเราสำคัญกว่าเป็นไหนๆควรจะสนใจเรื่องสำคัญกว่าเท่านั้นถึงจะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนเราบ้างก็ช่างมันเล็กน้อยหรืออาจจะคิดไปถึงว่าสนใจเรื่องเช่นนั้นเสียเกียรติเปล่าๆก็ยังได้ยังไงก็ตามถ้าสามารถทำให้เลิกใส่ใจในเรื่องที่จะนำให้เกิดกิเลสไม่เฉพาะโทสะเท่านั้นรวมทั้งโลภะและโมหะด้วยก็นับว่าคิดถูกทั้งนั้นเพราะการเลิกใส่ใจเสียได้ในเรื่องหรือในอารมณ์ที่จะนำให้เกิดโลภะโทสะโมหะเท่ากับเป็นการไม่ส่งเสริมโลภะโทสะโมหะซึ่งมีอยู่มากบ้างน้อยบ้างในจิตใจของสามัญชนทุกคนไม่เสริมไม่แข็งแรงงอกไม่เจริญงอกงามและเมื่อเสื่อมสิ้นลงไปเหมือนชีวิตไม่มีอาหารก็จะไม่อาจดำรงอยู่ได้โลภโกรธหลงหรือโลภะโทสะโมหะอ่อนแรงในผู้ใดผู้นั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขในทางตรงกันข้ามโลภโกรธหลงหรือโลภะโทสะโมหะรุนแรงในผู้ใดผู้นั้นก็จะร้อนรนทนทุกข์วิธีที่4ใคร่ครวญหาเหตุผลการใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องที่กำลังคิดและวิธีที่ให้กัดฟันเข้าด้วยกันให้แน่นเอาลิ้นกดเพดานไว้อย่างแรงเพื่อเปลี่ยนความคิดอันกำลังดำเนินอยู่นั้นสำหรับข้อหลังเนี่ยเป็นที่เข้าใจได้ง่ายชัดเจนอยู่แล้วก็จะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจะอธิบายแต่เฉพาะข้อนี้คือให้มีความใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องที่กำลังคิดการใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องความคิดคือการใช้ความคิดใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้นอะไรทำให้คิดเช่นนั้นขณะที่ใจไปคิดหาเหตุผลแบบเนี้ยความคิดเดิมที่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์กิเลสใดก็ตามจะเป็นโลภะโทสะโมหะก็จะลดความรุนแรงลงเมื่อความคิดนั้นลดความรุนแรงลงผลที่เกิดจากความคิดนั้นก็จะลดความแรงลงไปด้วยเช่นโลภโกรธหลงที่กำลังเกิดจากความคิดก็จะลดระดับความแรงลงตามระดับความแรงของความคิดที่ลดลงเพราะอารมณ์โลภโกรธหลงเป็นผลความคิดเป็นเหตุเหตุเช่นใดย่อมก่อให้เกิดผลเช่นนั้นเหตุดีย่อมก่อให้เกิดผลดีเหตุร้ายย่อมก่อให้เกิดผลร้ายฉันใดเหตุแรงย่อมก่อให้เกิดผลแรงเหตุเบาย่อมก่อให้เกิดผลเบาฉันนั้นการใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลของความคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นในเรื่องที่ทำให้กำลังเกิดโทสะก็จะทำให้โทสะลดระดับความแรงลงท่านเปรียบว่าเหมือนคนกำลังวิ่งเร็วจะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้ากำลังวิ่งช้าจะเปลี่ยนเป็นเดินกำลังเดินก็จะเปลี่ยนเป็นหยุดยืนกำลังยืนก็จะเปลี่ยนเป็นนั่งและกำลังนั่งก็จะเปลี่ยนเป็นลงนอนอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับอิริยาบถภายนอกเมื่อใช้ความใคร่ครวญพ
ิจารณาเหตุผลเช่นเมื่อกำลังคิดว่ามีผู้ที่ไว้ใจเชื่อถือได้ว่าจะพูดความจริงมาเล่าให้ฟังว่านายขอพูดถึงตัวเราแบบนั้นแบบนี้ที่เป็นการว่าร้ายเป็นการตำหนิคิดไปอารมณ์ก็เกิดไปตามความคิดเป็นความไม่พอใจไม่ชอบใจเป็นโทสะถ้าเราไม่ควบคุมความคิดปล่อยให้คิดไปแบบนี้เรื่อยๆโทสะก็จะเกิดติดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าใช้ความใคร่ครวญพิจารณาเหตุผลแม้เพียงสั้นๆว่าคิดทำไมความคิดที่แม้ว่ากำลังแรงก็จะเบาลงทันทีหรือกำลังเบาอยู่แล้วก็จะหยุดทันทีก็เห็นจะเหมือนคนกำลังทำอะไรเพลินอยู่แล้วก็มีเสียงทักขัดขึ้นเช่นทักว่าทำไมมือที่กำลังทำอยู่ก็จะชะงักได้ทันทีเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีใครมาทักเป็นการขัดจังหวะก็คงจะทำต่อไปจนกว่าจะชอบใจหยุดเองเมื่อไหร่ความคิดก็ทำนองเดียวกันคือมีเวลาหยุดเพราะมีเวลาเหน็ดเหนื่อยเหมือนการทำงานอย่างอื่นแต่ความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือความคิดชั่วก็ตามเมื่อคิดแล้วก็จะไม่ลบหายไปจากใจมันจะฝังลงเป็นพื้นฐานของจิตใจความคิดดีก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีความคิดชั่วก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ชั่วคิดดีนานก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีมากคิดชั่วนานก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ชั่วมากการพยายามควบคุมความคิดให้ถูกต้องไว้เสมอเป็นสิ่งควรทำด้วยกันทุกคนเพื่อเป็นการไม่ใส่เชื้อให้แก่กองไฟไฟที่ได้การเพิ่มเชื้อและได้รับการพัดกระเพื่อมอยู่เสมอย่อมจะไม่ดับแต่จะใหญ่โตร้อนแรงยิ่งขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟไม่พัดกระพือไว้เสมอไฟก็จะดับสิ้นไปเองหมดร้อนเยือกเย็นเป็นการบริหารจิตที่ถูกต้องตามโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวขยายความถึงวิธีควบคุมความคิดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิตักกสัญญนสูตรครบบริบูรณ์แล้วทั้ง5ข้อคือ 1. ให้เปลี่ยนความคิด 2. ให้พิจารณาโทษของความคิด 3. ให้เลิกคิด 4. ให้ใคร่ครวญหาเหตุผลที่ทำไมถึงคิดและ 5. ให้กัดฟันใช้ลิ้นกดเพดานให้แน่นทั้งหมดนี้เพื่อควบคุมความคิดไม่ให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดโทษวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้เป็นวิธีที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งจะต้องได้ผลแต่ไม่ใช่ว่าพอจับปฏิบัติปั๊บก็จะให้ผลทันทีจำเป็นต้องอาศัยความคุ้นเคยกับการปฏิบัติพอสมควรเช่นเดียวกับการทำอย่างอื่นเหมือนกันทำไม่เป็นก็ยังไม่เป็นผลต้องทำเป็นซะก่อนจึงจะเป็นผลดังนั้นการทำเสมอให้คุ้นเคยจึงเป็นความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดที่ถูกต้องแล้วจะต้องควบคุมความคิดที่แม้ที่เล็กน้อยเพียงไรไม่ใช่ว่าจะควบคุมเฉพาะที่ใหญ่โตจนก่อทุกข์เกิดโทษที่มากมายเท่านั้นที่จริงการควบคุมความคิดเล็กๆน้อยๆนี่แหละสำคัญจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความคิดใหญ่ๆที่ไม่ถูกไม่ชอบหรือถึงเกิดก็จะสามารถควบคุมได้โดยอาศัยความชำนาญที่ฝึกฝนควบคุมความคิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนแล้วนั่นเองวันหนึ่งทุกคนก็มีเรื่องคิดเล็กๆน้อยๆที่มีคนคิดมากมายหลายเรื่องท
้าจะหัดควบคุมความคิดกันอย่างจริงจังก็ต้องพยายามมีสติเปลี่ยนความคิดเสียจากเรื่องที่เล็กน้อยนั้นเป็นต้นว่าพอเช้าขึ้นก็อาจจะคิดว่าไม่อยากไปทำงานเพราะไม่อยากเห็นหน้าในขอไม่ชอบไม่ถูกชะตาเมื่อความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นความคิดเล็กน้อยที่ไม่ดีเล็กน้อยและมีโทษเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้จิตใจขุ่นมัวเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าจะหัดควบคุมความคิดให้ได้ผลจริงจังต่อไปก็ต้องควบคุมความคิดเล็กน้อยแบบนี้ด้วยคือต้องเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นเสียเช่นคิดถึงคนใดคนหนึ่งที่ชอบใจแทนหรือไม่ก็บอกตัวเองว่าคิดถึงในขอแล้วไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาร้อนใจเปล่าๆหรือไม่ก็สั่งตัวเองว่าอย่าคิดถึงในขอไปคิดถึงเขาทำไมเมื่อเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ย่อมจะทำให้สำเร็จง่ายกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรงแล้วฝึกทำบ่อยๆความสามารถจะเกิดขึ้นเป็นกำลังสำคัญในจิตใจจนอาจควบคุมความคิดทั้งหมดของตัวเองได้ให้เป็นไปในขอบเขตที่จะไม่ก่อทุกข์เกิดโทษภัยให้กับตนเองดังนั้นจึงควรมีสติมีความเพียรดูความคิดของตนเองไว้ให้สม่ำเสมอทุกวันทุกวันพบความคิดใดที่จะเป็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ใช้วิธีควบคุมความคิดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้จะเลือกใช้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ที่มันเกิดผลกับตัวเองอย่างจริงจังและนอกจากวิธีควบคุมความคิดเท่าที่ตรัสไว้ในวิตกสัญญสูตรแล้วสมเด็จพระบรมศาสดายังทรงแสดงถึงวิธีใช้ความคิดที่จะไม่ก่อให้เกิดกิเลสคือโทสะไว้อีกหลายประการเช่นเมื่อพระองค์ทรงถูกพราหมณ์ผู้หนึ่งกล่าวว่าทรงเป็นผู้หมดรสก็ทรงรับสั่งรับรองว่าเป็นเช่นนั้นจริงเพราะพระองค์ไม่ทรงมีกิเลสที่จะก่อให้เกิดรสคือความยินดีไม่ได้ทรงขัดแย้งคัดค้านคำกล่าวว่าของพราหมณ์แต่กลับทรงแปลความหมายคำว่าร้ายให้กลายเป็นดีได้ถ้าหากเมื่อผู้ใดว่าร้ายแล้วสามารถคิดแปลให้กลายเป็นดีเป็นคำยกย่องสรรเสริญได้เช่นที่พระพุทธองค์ทรงทำโทสะก็จะไม่เกิดเป็นธรรมดาอันนี้นับว่าเป็นการระงับโทสะด้วยการใช้ความคิดไม่ให้มุ่งไปในทางร้ายแต่กลับให้มุ่งไปในทางดีเป็นวิธีหนึ่งที่ควรฝึกฝนเอาไว้ด้วยจะได้เป็นผู้ที่พ้นจากอำนาจโทสะอันมีโทษร้ายแรงมีตัวอย่างอีกเรื่องนึงที่ได้จากพระพุทธองค์เกี่ยวกับการไม่ปล่อยใจให้เกิดโทสะเพราะการกระทำคำพูดของบุคคลอื่นคือพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วด่าว่าพระองค์ทรงถามว่าถ้ามีแขกไปหาถึงบ้านพราหมณ์จะทำยังไงพราหมณ์ก็ทูลตอบว่าก็ต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามว่าถ้าแขกไม่รับของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็ทูลตอบว่าของนั้นก็ต้องเป็นของเจ้าของพระพุทธองค์จึงรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นไม่ทรงรับคำด่าว่าของพราหมณ์ไม่ทรงบริโภคร่วมด้วยกับพราหมณ์คำด่าว่าทั้งหมดของพราหมณ์ที่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับไว้ก็ต้องตกเป็นของพราหมณ์อันนี้หมายความว่าควรหัดคิดว่าถ้ามีผู้ตำหนิติฉินหรือนินทาว่าร้ายก้าวร้าวล่วงเกินก็เหมือนเมื่อไปสู่บ้านใดแล้วเจ้าของนำอาหารคาวหวานมาต้อนรับเราไม่บริโภคของเขาอาหารเหล่านั้นก็จะต้องเป็นของเขานั่นเองนั่นก็คือว่าถ้าเขาด่าว่าแล้วเราไม่รับไม่โกรธคำด่าว่าทั้งหมดก็จะตกเป็นของเจ้าของเช่นนี้แล้วจะไปรับไปโกรธเมื่อถูกผู้หนึ่งผู้ใดด่าว่าทำไมหากมีสติคิดเช่นนี้ให้ได้ทันเวลาที่ถูกด่าว่าโทสะก็จะไม่เกิด
และโทสะนั้นถ้าไม่เกิดนานๆก็จะเหมือนร่างกายขาดอาหารจะค่อยๆอ่อนแรงจนถึงตายไปได้เลยไม่อาจเป็นโทษทรมานให้จิตใจเร่าร้อนได้อีกต่อไปการบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อละความโกรธคือโทสะจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความเยือกเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงจะพึงสนใจปฏิบัติด้วยความภาคเพียรให้สม่ำเสมอการรู้จักขอโทษนั้นก็เป็นมารยาทอันดีงามสำหรับตัวผู้ทำและเป็นการช่วยระงับหรือช่วยแก้โทสะของผู้ถูกกระทำของผู้ถูกกระทบกระทั่งให้เรียบร้อยด้วยดีได้อีกทางหนึ่งหรือจะกล่าวว่าการขอโทษก็คือการพยายามป้องกันไม่ให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิดเพราะเมื่อผู้หนึ่งทำผิดอีกผู้หนึ่งเกิดโทสะเพราะถือความผิดนั้นเป็นความล่วงเกินกระทบกระทั่งถึงตนแม้ไม่อาจแก้โทสะนั้นได้ความผูกโกรธหรือความผูกเวรก็ย่อมมีขึ้นถ้าแก้โทสะนั้นได้ก็เท่ากับแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวรได้เป็นการสร้างอภัยทานขึ้นแทนอภัยทานก็คือการยกโทษให้คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษอภัยทานเนี่ยเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าแก่ผู้รับเช่นเดียวกับทานทั้งหลายคืออภัยทานหรือการให้อภัยเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสพ้นจากความกลุ่มรุมบดบังของโทสะใจที่แจ่มใสกับใจที่มืดมัวแม้จะไม่อธิบายก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วทุกคนว่าใจแบบไหนที่ยังความสุขให้เกิดแก่เจ้าของใจแบบไหนที่ยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นและใจแบบไหนที่เป็นที่ต้องการใจแบบไหนที่ไม่เป็นที่ต้องการเลยความจริงนั้นทุกคนที่สนใจในการบริหารจิตจะต้องสนใจอบรมจิตให้รู้จักอภัยในความผิดทั้งปวงไม่ว่าผู้ใดจะทำอะไรแก่ตนแม้การให้อภัยจะเป็นการทำได้ไม่ง่ายนักสำหรับบางคนที่ไม่เคยอบรมมาก่อนแต่ก็สามารถจะทำได้ด้วยการอบรมไปทีละเล็กทีละน้อยเริ่มแต่ที่ไม่ต้องฝืนใจมากนักไปก่อนในระยะแรกตัวอย่างเช่นเวลาขึ้นรถประจำทางที่มีผู้โดยสารคอยขึ้นรถอยู่เป็นจำนวนมากหากจะมีผู้เบียดแย่งขึ้นหน้าทั้งที่ยืนอยู่ข้างหลังถ้าเกิดโกรธขึ้นมาไม่ว่าน้อยหรือมากก็ให้ถือเป็นโอกาสอบรมจิตใจให้รู้จักอภัยให้เขาเสียเพราะเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรถือโกรธกันนักหนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินควรจะอภัยให้กันได้แต่บางทีถ้าไม่ตั้งใจคิดเอาไว้ก็จะไม่ทันให้อภัยจะเป็นเพียงโกรธแล้วจะหายโกรธไปเองโกรธแล้วหายโกรธเองกับโกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภัยไม่เหมือนกันโกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไม่เป็นการบริหารจิตแต่อย่างใดแต่โกรธแล้วหายโกรธเพราะคิดให้อภัยเป็นการบริหารจิตโดยตรงจะเป็นการยกระดับของจิตให้สูงขึ้นดีขึ้นมีค่าขึ้นผู้แลเห็นความสำคัญของจิตจึงควรมีสติทำความเพียรอบรมจิตให้คุ้นเคยต่อการให้อภัยไว้เสมอเมื่อเกิดโทสะขึ้นในผู้ใดเพราะการปฏิบัติล่วงล้ำก้ำเกินเพียงใดก็ตามพยายามมีสติพิจารณาหาทางให้อภัยทานเกิดขึ้นในใจให้ได้ก่อนที่ความโกรธจะดับไปซะเองทำได้เช่นนี้จะเป็นคุณแก่ตนเองมากมายนักไม่เพียงแต่จะทำให้มีโทสะลดน้อยลงเท่านั้น
และเมื่อปล่อยให้ความโกรธดับไปเองก็มักหาดับไปให้หมดสิ้นเท่าฐานคือความผูกโกรธก็มักจะยังหลงเหลืออยู่และอาจกลับคือความโกรธขึ้นอีกในจิตใจได้ในโอกาสต่อไปผู้ที่อบรมจิตให้คุ้นเคยอยู่เสมอกับการให้อภัยแม้จะไม่ได้รับการขอขมาก็ย่อมอภัยให้ได้ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่เคยอบรมจิตให้คุ้นเคยกับการให้อภัยเลยโกรธแล้วก็ให้หายโกรธเองแม้ได้รับการขอขมาโทษก็อาจจะไม่ให้อภัยให้ได้เป็นเรื่องของการไม่ฝึกใจให้เคยชินใจนั้นฝึกได้ไม่ใช่ฝึกไม่ได้ฝึกอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นฝึกให้ดีก็จะดีฝึกให้ร้ายก็จะร้ายสัตว์ป่าที่ดุร้ายยังเอามาฝึกให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ฝึกได้เช่นเอาช้างมาฝึกก็ยังให้มันลากสูงได้เสือหมีสิงโตก็ยังเอามาฝึกให้เล่นละครสัตว์ได้ไม่ต้องพูดถึงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขที่ฝึกให้เลี้ยงเด็กได้จับผู้ร้ายก็ได้นำทางคนตาพิการก็ได้แล้วทำไมใจของมนุษย์แท้ๆที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายจะฝึกให้เป็นไปตามปรารถนาตามต้องการไม่ได้การฝึกสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวมาผู้ฝึกต้องใช้ความมานะภาคเพียรเป็นอันมากกว่าจะได้รับผลสำเร็จการฝึกใจก็ต้องใช้ความมานะภาคเพียรอย่างยิ่งเช่นเดียวกันจึงจะปรากฏผลประจักษ์แก่ใจตนเองเป็นลำดับเป็นขั้นไป